ประจำวันนี้ว่าได้มีตกแต่งยังสีมาว่าพี่น้องท่านพี่น้องท่านท่านประธานคณะกรรมการพี่น้องสาวราที่หักแพงทานยิ่งทานชายที่เขาความจริงแล้วเมื่อนี้ข้าพเจ้ามาก็คือสิบวันลำความเก่าลำความที่ข้าพเจ้าได้ว่าในวันที่37เกี่ยวกับการเป็นไปสภาพการสุขอนามัยอยู่เมืองลาวที่พระเจ้าข้าพเจ้ามีโอกาสพิเศษเข้าไปเบิ่งไปรวมไปฟังและเข้าไปหันข้าพเจ้าก็บ่แม่นว่าสิไปเฮ็ดแต่วีซ่าอาศัยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มีมีตาเขาต้องไปสังเกตอันใดมันเป็นอันใดเห็นบ่สนามจังหวัดอันหลายคนก็เข้าใจว่าเมื่อทางคำสิ่งนี้เข้าไปแล้วเข้าไปหาเขาแล้วไปช่วยเขาแล้วมันเฮาก็ต้องมีหลายวิธีการต่อสู้เฮาต่อสู้อยู่ไกลๆก็มีแบบเฮาสกห้วยแหละเข้าใจบ่มันก็มีลายยาวลายสั้นคันเฮาจะฮู้จักเฮาจะทำลายอันนั้นศัตรูเฮาสามารถใส่จังหวะสั้นแล้วเอาแห้งของศัตรูล่มมันก็ได้ดังนี้ข้าพเจ้าคิดจังซั่นจังเสียงไทยเข้าไปข้าพเจ้าเข้าไปพบแม่นบ่เสียงไหนข้าพเจ้าเสียงไหนอันนี้ตอบว่าผู้นี้สปอร์ตมามื้อนี้แม่นว่าเฮาจะให้ทานทุกคนเห็นย้อนหยังข้าพเจ้าอยู่เที่ยงข่าวมื้อนี้กลับมาหาพวกทานอีกมื้อนี้ย้อนให้ทานอ่างโลดอีกว่าหยังนี่สต๊อปเวียดนามโคโลนีเซอินลาวนาวหมายความว่าให้ยุบยับการมาครอบครองอันนำเมืองเล่าจากกันพวกเวียดนามความจริงแล้วกูเขียนว่าโคโลนีเซข้าพเจ้าคิดว่าโคโลนีเซยังต่ำอยู่ยังต่ำอยู่มันบ่แม่นสิว่าโคโลนีเซคือสมัยข้าวฝรั่งอังกฤษคือว่ายุโรปเนาะไปโคโลนีเซประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็อ้างอิงว่าเขาก็ไปสร้างความเจริญในเฮาแล้วพร้อมนั้นเขาก็ยึดเอาทรัพย์สินเงินทองสินในอันมันยังทรัพย์ในดินสินในน้ำเฮาไปเพื่อความเจริญของเขาเองอันนี้ก็แมนอยู่เฮากับอันเรื่องนั้นมันผ่านมาแล้วโคโลนีเซก็เป็นในลักษณะนั้นเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นโคโลนีเซเลยเข้าใจบ่มันสิมาซึมซาบเฮามันสิมากืนซาบเฮาเห็นบ่ทำลายข้าพระเจ้ามามื้อนี้บ่อยากให้เมืองลาวนี่เป็นคือประเทศจำปาเมืองจำปาเข้าใจบ่เมืองจำปามันบ่มีประเทศบ่มีดินแล้วคนจำปาน่ะมันอยู่ไสมีแต่พวกเอ็กโนโลกพวกกันน่ะไปเฮียนศึกษาอันน่ะมันยังเขาเออมนุษยศาสตร์บ่จังฮู้จักว่าผู้นี้เด้อเป็นนั่นน่ะศาสตร์จำปาเด้อหากเดี๋ยวนี้มันซึมไปแล้วเฮาอยากเห็นบ่เมืองลาวแม่นบ่เฮาบ่อยากเห็นเด้เฮาเกิดมาแล้วบรรพบุรุษเฮาต่อสู้มาแล้วเฮาต้องคิดไกลๆเฮาต้องคิดไกลๆเฮาต้องคิดเริ่มวาทศาสตร์มาอีกเริ่มประมาณวาทศาสตร์ให้เข้าใจแล้วแต่เฮาบ่ง่วงบ่ต้องหลับเฮาบ่ต้องหลับคิดไปหนักเลยๆเฮาคิดไปหนักเลยๆคิดไปหนักเลยๆจังซั่นยุคที่2ข้าพเจ้ามายืนอยู่นําพวกท่านนี้เพื่อว่าคือทุกคนเข้าใจแล้ว30ปี40ปีเขาสิสูงมันเฮากับพร้อมกันบ่ได้เฮาพร้อมกันคือท่านถนอมก็ว่าบ่จําเป็นสิมีหลายคนหรอกว่าสิเฮาสูงแม่นอยู่ในเทโอรีหากด้านปฏิเฮาต้องมีหลายคนพร้อมกันแล้วมื้อนี้นี่วิธีโฮมกันมันสิไม่มีแนวใดเฮาต้องศึกษากันอีกเป็นบอกมื้อนี้เอาแต่ว่า
ข้าพเจ้าหลายคนก็เข้าใจแล้วว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดพอดย่างแล้วมันเป็นสุขเสริญแล้วบ้านเฮาสิเสียไปแล้วก็เป็นสุขเสริญอีกว่าเฮาต้องโคมกันข้าพเจ้าขอให้ทุกคนทุกพรรคทุกฝ่ายที่มาอยู่ที่นี่ให้คึกคักแท้ๆให้เข้ากันแท้ๆข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าอันนั้นน่ะคันแม่นเฮาโคมกันได้อันนั้นแหละเฮาภาษาเฮาสิสูงเอาศาสตร์ได้คืนครับจะปลอบใจด้วยขอบใจขอเคารพนับถือคณะผู้จัดตั้งโดยเฉพาะหลวงพ่อเอื้อคุณพรที่เป็นประธานบอกกระบวนการท่านคณิกสาธุชนหรือทั่วโลกวันนี้ขอเจ้าอันได้ขอแนะนำจากทางคำแล้วที่ไปใจบอกมาความเป็นไปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลาวแดเป็นพลังแดเป็นเวียดแดแต่ว่าคำว่าเป็นเวียดอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าอยากเข้าถึงว่าข้าพเจ้าเนี่ยเกิดอยู่เมืองไส้นครอยู่ไส้งอนไส้งอนนี่ตะกี้นี่แม่นพื้นแผ่นดินของของดีว่าเวียดนามมันคืนกินโดยการส่งเสริมของพวกลาวพวกขึ้นพลังยุคให้เวียดนามก็สมัยก่อนๆไส้งอนคําว่าไส้งอนครับก็ฮู้แล้วมันบ่แม่นซับเวียดนามแต่ท้ายสุดมามันก็ได้ถูกสาธุไปอันนี้นี่เท่าที่เฮามาโอ้มาลงมาแสดงกันมื้อนี้ก็ได้เว้าถึงการที่ว่าซับคือถือตับศูนย์ถือคืนกินเนาะเฉพาะข้าพเจ้านี่เห็นบ่ภาคส่วนของข้าพเจ้ากันบ่บ้านแม่ทวดก็ลืมที่สั่งกันบ่ที่ว่าเป็นพื้นแผ่นดินลาวหรือว่าภาคส่วนเมืองไส้นครกันบ่ที่ว่าเวียดนามกันบ่เออมันคืนกินไปอันนี้นี่แม่นว่าหลักฐานทางงานอันแจ้งบ่ที่สุดมื้อนี้เข้ามาเกี่ยวแก่วันที่2ธันวาหมายความว่าเข้ามาทําการบ่แม่นว่าจรึกให้บอกแปลว่าเข้ามาทําการมรชุมเพื่อการบ่หลงบ่ลืมในวันมหาอุบาทในวันเสนียดจังไห้ให้บอกเกี่ยวแก่การเสียบาดเสียเมืองนั้นดังนั้นแล้วข้าพเจ้านี้เห็นว่ามื้อนี้เห็นแม่นวันที่ว่าเฮากล่าวพระนามให้ระบอบตัวนี้มันจิบหายไหว้วอดแล้วก็ให้มันถือกันดับศูนย์ไปแล้วข้าพเจ้าแน่ที่สุดว่ามันจะต้องถือดับศูนย์ไปไอ้เวียดหรือว่าเท่าเวียดหรือว่าบักเวียดนี่มันสิเกณฑ์ปานใดหมอกพวกเกณฑ์กล้าที่สุดเนี่ยมันจะหาภาพสุดมันอยู่ได้เป็น70ปีแต่กับผมไม่ไผมองได้ว่ามันสิพังทลายแล้วเห็นบ่มันกับพังทลายไปแล้วส่วนลาวเฮานี้เห็นบ่ครับถึกไอ้เวียดนี้ว่าหั่นบ่มาคุ้มครองเฮานี่นั้น35ปีแล้วก็เทียบใส่โซเวียตมันแข็งแกงหั่นปานใดแต่ว่าเฮาเป็นยาสุรุ่มได้ว่าไทยนี่มันเกินกินซาบเห็นบ่นักเจ้าอนุมาหอดเดียวนี่ปี1827มัน200ปีแล้วเฮาแล้วก็ยังบ่ถึงเท่าเวียดอยู่เห็นบ่จังว่าอยากฝากอันนี้นะบ่ไปยังกันบ่มันสมบูรณ์ทุกคนอันนี้เนี่ยเฮานี่บ่แม่นว่าเฮาก็ต้องฮู้จักว่าจำแนกเห็นบ่ศัตรูก็จำแนกมิตรก็จำแนกนั่นจำแนกนี่แต่ว่าไทยมันเกินกินเฮาแสนแสบบ่เฮาเพิ่นก็เคยว่าปรากฏว่าใครก็ลืมไปแล้วเออจะว่าอยากเปลี่ยนสติอีกนะเกี่ยวกับการเสียสาเสียบาดเสียเมืองกันคือว่าเมื่อนี้นี้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเอื้อยคำท่านท่านก็ได้กล่าวสภาพการตัวจริงเห็นว่าดร.คำสิงท่านได้กล่าวสภาพความเป็นจริงโดยที่ว่าเพิ่นได้ไปฮู้ไปเห็น
ดังนั้นการต่อสู้เพิ่นว่ามันมีหลายรูปแบบเพิ่นไปนี่มันไปกินตัดกินใจมันได้หมู่สภาพความจริงได้บ่แม่นโฆษณาเนาะพงพงเป็งเป็งดังนั้นจึงขอสรรเสริญท่านดร.คำสิงเพิ่นหอบสังขารมาในวงธรรมนาเจ้าสองเถื่อนจากมงคลเอกขึ้นบ้านยังขอขอบใจที่ว่าได้ยกมือให้แก่ดร.คำสิงและนอกจากนั้นอีกเห็นบ่เท่ากับมื้อนี้มันมื้อที่ว่าเฮาระลึกนึกถึงการเสียสละของพวกที่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะคือขบวนสาวกตุลาบอหรือว่าขบวนของทางท้องสุขไทยสันติบอโดยที่ว่าลงมือบุญท่อนเพิ่นก็ได้เฮ็ดสมาคมอันพิเศษที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าฟงดาชงหรือมูลนิธิปัจจุบันนี้อยู่ในขบวนของทางท้องสุขหันแต่ว่าในขณะ3คนเพิ่นหันแปลว่าเสียไปแล้ว2คนยังเหลือแต่ทางรัศมีแต่ตามพวกนี้ผู้ที่สืบต่อจะก็ถึงคือกักขังปรมัตถ์เฮาก็เห็นอยู่ในรูปนั้นในปี2000จึงว่าให้ได้เฮายกสูงความระลึกนึกถึงแล้วก็ความเสียสละของบรรดาวีรชนผู้หักศักดิ์ดังนั้นแล้วเฮาก็แน่ใจว่าชาติบ้านเมืองเฮานี่ต้อง